ดาราทนายก็โดนแล้วคิวต่อไปคงเป็นอธิบดีกรณีเขาก็โดงระวังนะครับปรเมศวร์อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักอัยการสูงสุดโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลโดยระบุว่าสืบเนื่องจากคณะกรรมการการสอบสวนของกรมที่ดินมีมติไม่เพิกถอนที่ดินเขากระโดงซึ่งขัดกับคำสั่งศาลปกครองนะครับเขากระโดงนะครับศาลฎีกาเป็นที่สิ้นสุดแล้วนะก็คือตัดสินคดีนะครับเป็นถึงที่สุดแล้วนะครับยกที่ไม่ใช่ยกที่หรอกจริงๆมันก็เป็นที่ของการทางรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นแหละนะครับมันเสร็จสิ้นแล้วมีคำสั่งเพิกถอนนะครับเอกสารสิทธิ์ของผู้ที่มาครอบครองนะครับทับพื้นที่ของการทางรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือจบไปแล้วอ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วละคำสั่งเพิกถอนจากศาลเนี่ยออกมาชัดเจนศาลฎีกานะศาลฎีกาถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วนะแล้วจะเอาคดีต่างๆเหล่านี้มาฟ้องซ้ำไม่ได้มาฟ้องซ้ำไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นไงฮะปัดฝุ่นใหม่และบอกว่าคำสั่งนะครับหรือคำตัดสินของศาลฎีกานั้นมันอาจจะมีคำตัดสินที่ฎีกาเป็นคำตัดสินฎีกาทับซ้อนคำตัดสินของฎีกาอีกทีนึงเคยได้ยินไหมคือศาลฎีกาเนี่ยนะครับเขาตัดสินแล้วมันเป็นที่สุดแล้วสำหรับคดีเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยนะครับใครจะนำมาฟ้องร้องกลับมาทีหลังเนี่ยมันไม่สามารถทำได้แล้วในเรื่องในหัวข้อในเรื่องราวเดียวกันเพราะถือว่าศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดแล้วนะครับพอตัดสินออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับก็ต้องยึดตามคำตัดสินของศาลฎีกานะครับจะแปรกระบวนความคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องปฏิบัติตามนะฉะนั้นเนี่ยนะครับศาลฎีกานะครับตัดสินให้การทางรถไฟนะครับเป็นเจ้าของหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของรัฐเป็นของหลวงเนี่ยในพื้นที่ของกระโดงทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าเป็นของการทางรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารต่างๆที่ออกมาภายหลังเอกสารสิทธิ์นะครับตั้งแต่ปี66ใช่ไหม1ปีที่ผ่านมาเพิกถอนและให้นะครับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ของการทางรถไฟเนี่ยทำการย้ายออกไปนะครับทำการย้ายออกไปก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วอ่ะนะแต่วันนี้มันมีอภินิหารนะครับโดยอธิบดีกรมที่ดินตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวอีกครั้งนึงนะเพื่อเข้าไปเช็คอีกทีนึงว่างั้นเถอะว่าที่ดินนะเป็นที่ของการทางรถไฟหรือเป็นที่ของชาวบ้านหรือเป็นที่ของคนที่เข้ามานะครับปักหลักทำมาหากินกันอยู่ตอนเนี้ยซึ่งมีรายชื่อของนักการเมืองนะครับตระกูลใหญ่ร่วมอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยก็มาพิจารณาใหม่และได้มติออกมานะจากคณะกรรมการชุดสอบสวนของอธิบดีกรมที่ดินที่เขาตั้งขึ้นมาเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าให้ยกเลิกนะครับคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ต่างๆนะที่ก่อนหน้านี้ศาลฎีกาได้มีคำสั่งคำตัดสินออกมาแล้วว่าให้เพิกถอนแต่พอมาตอนหลังคณะกรรมการนี้ก็บอกว่ายกเลิกคำสั่งเพิกถอนของศาลฎีกาคุณเข้าใจใช่ไหมไม่งงใช่ไหมผมก็ติดขัดๆนะครับก็พูดกันง่ายๆคือออกมาสวนคำสั่งศาลน่ะศาลฎีกานะเป็นมติของคณะกรรมการมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าโอ้โหมติคณะกรรมการของอธิบดีกรมที่ดินใหญ่กว่าคำตัดสินของศาลฎีกาโอ้โหออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วอย่างนี้เราจะมีศาลไว้ทำไมอย่างนี้เราจะมีศาลไว้ทำไมอยากได้กันหรือเปล่าไม่รู้แต่ถามว่าแล้ววันนี้เราจะมีศาลไว้ทำไมนะครับในเมื่อศาลฎีกาเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณจะเอาหยิบยกคดีนะครับที่เป็นคดีเดียวเนี่ยนะมาฟ้องร้องกันอีกไม่ได้นี่วันนี้เนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันเลยว่ามติคณะกรรมการของแค่กรมนะเป็นแค่กรมนะกรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดินใหญ่กว่าคำพิพากษาของศาลฎีกา
คำถามกลับคือเราจะมีศาลฎีกาไว้ทำไมเราจะมีศาลไว้ทำไมศาลไว้ตราบไหว้อย่างเดียวเราจะมีศาลไว้ทำไมเออมีศาลไว้ทำไมวะเนี่ยในเมื่อไม่ฟังคำสั่งศาลไม่เชื่อศาลอ่ะนะครับไม่ฟังคำสั่งศาลไม่เชื่อศาลแล้วจะมีศาลไว้ทำไมถูกต้องไหมก็วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่เลยอ่ะว่าใหญ่กว่าศาลอ่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่พอกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันยังไม่สิ้นสงสัยวันนี้ครับมีข่าวออกมาอีกผมจำชื่อเขาไม่ได้จริงๆเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยออกมาพูดเชิญพูดแทนเลยดีกว่ารัฐมนตรีมหาดไทยคุณหนูอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีช่วยเป็นของพรรคไหนไม่รู้นะนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยออกมาคล้ายๆฟันธงและยืนยันว่ามติของคณะกรรมการกรมที่ดินถูกต้องแล้วนะที่ดินที่เขากระโดงควรคืนให้กับตระกูลใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วส่วนคำสั่งหรือคำพิคำตัดสินของศาลฎีกานั้นมันก็เห็นได้ชัดว่ามันอาจจะมีข้อมูลใหม่หลักฐานใหม่เกิดขึ้นที่ผ่านมามันก็มีคำตัดสินของศาลฎีกาทับศาลฎีกามันออกจากที่ไหนวะคำตัดสินของศาลฎีกาทับศาลฎีกาก็เกิดขึ้นมาแล้วมีให้เห็นโอ้นะมีให้เห็นวันนี้เนี่ยผมไม่ได้อะไรหรอกนะกับการที่คุณจะไปต่อสู้เพื่อตระกูลไหนก็แล้วแต่นะแต่ว่ามาทำลายชาติบ้านเมืองอีกใครๆประชาชนก็ไม่ยอมนะประชาชนก็ไม่ยอมไม่มีใครยอมทั้งนั้นหรอกครับแล้ววันนี้เขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนของใครรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยนะครับคุณกำลังพูดแทนใครคุณกำลังพูดแทนตระกูลใหญ่ที่ถือครอบครองที่ดินการทางรถไฟที่เขากระโดงอยู่โดยใช้อำนาจคุณใครแต่งตั้งให้คุณเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณได้อำนาจนั้นมาจากไหนวันนี้เนี่ยนะครับถึงกับบอกว่าศาลฎีกาเนี่ยนะมีคำตัดสินออกมาแล้วเนี่ยที่ผ่านมายังเคยมีเลยคำสั่งศาลฎีกาทับศาลฎีกาเกิดมาแม่งก็เพิ่งเคยได้ยินพูดกันตรงๆนะเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันจะโกลาหลกันไปใหญ่นะผมว่าวันนี้คุณอย่าลืมนะคุณตัดสินประหารชีวิตใครก็ได้ต่อสู้กันมาสามศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลฎีกานะครับตัดสินให้ประหารชีวิตนายเอสมมตินายเอนะแต่พอมาเสร็จปุ๊บอยู่ในช่วงกำลังจะนำคือกำลังจะนะครับนำตัวผู้กระทำผิดเนี่ยไปรับโทษเนี่ยนะครับเผอิญเปลี่ยนรัฐบาลพอดีพอเปลี่ยนรัฐบาลกับปลายพวกของนายเอยังไงฮะเข้าไปมีอำนาจพวกนายเอเข้าไปมีอำนาจก็บอกว่าเฮ้ยคำสั่งศาลฎีกามันผิดมันเชื่อไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนายเอซิตั้งใหม่ดินะครับตั้งคณะกรรมการมาหนึ่งคณะแล้วบอกว่าคำตัดสินที่ศาลฎีกาตัดสินนายเอเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะต้องตัดสินใหม่นะคนที่เข้าไปมีอำนาจในรัฐในประเทศเป็นพวกของนายเองก็บอกว่ากลับคำตัดสินเลยคนนี้ก็อยู่กันอย่างนั้นผมถามว่าเฮ้ยศาลนะเว้ยไม่ใช่ศาลก็ถูกนะครับศาลนะคือคุณจะเล่นกับซื่อๆเนี่ยกันอย่างนี้เนี่ยนะครับนะวันนี้คุณหนูอนุทินไม่กล้าออกมาพูดเป็นคนเดียวไม่กล้าออกมายืนยันว่าเรื่องการทางรถไฟคืนที่ดินให้กับตระกูลใหญ่นะซึ่งมันเป็นเรื่องชอบเขาแต่คุณหนูอนุทินให้ลูกน้องออกมาพูดเองนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงว่าการไทยใครก็ไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้ใครจำชื่อได้บ้างไหมเนี่ยนะครับนะออกมาบอกว่าควรคืนที่ดินแล้วให้กับตระกูลใหญ่ซะไม่ต้องมีศาลแล้ว
าสารถึงที่สุดถ้าทุกคนต้องเคารพคำตัดสินเนี่ยไม่เชื่อใช่ไหมว่าอะไรนะครับบทเรียนนี้จะกลายเป็นต้นแบบคนคดีต่างๆที่จะทำให้เป็นนักการเมืองหรือไม่นักการเมืองก็แล้วแต่เขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าคำสั่งของที่การไม่ใช่ที่สุดเขาต้องลงเชื่อกันได้ครับเขาต้องลงเชื่อกันได้ไม่เกินเขาบ้านเมืองไปไหนนะครับหรือที่ที่ตัวเองไม่มีอำนาจบวกโดนการตัดสินเขาจะต้องออกมาพบผู้ใดด้วยที่ไม่ได้ที่ไหน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 ที่
ประชาชนไม่เข้าพิจารณาแสดงความเห็นนะซึ่ง